รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Viewfinder Dreamlist นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมออกไปใช้ชีวิตตามความฝันสัปดาห์นี้ครับคุณภูริจะพาไปเติมเต็มความฝันให้กับน้องๆที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลและก็ผจญภัยบนเส้นทางออฟโรดสุดท้าทายการผจญภัยในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันครับสวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการ Viewfinder Dreamlist ครับในเทปนี้ครับผมจะพาผู้ชมเนี่ยนะครับออกเดินทางมาที่จังหวัดกาญจนบุรีเพราะว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยนะฮะที่กาญจนบุรีเนี่ยสวยงามมากๆเขียวชอุ่มมากๆครับและภารกิจของเราในวันนี้ครับเราได้นำพานะครับสิ่งของที่เราจะไปบริจาคให้กับน้องๆครับซึ่งจะมีพวกเครื่องนุ่งห่มนะครับแล้วก็กระป๋องกระเป๋าเอาของอาหารให้เขาได้เอาไปใช้กันเอาล่ะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางจากบริเวณเขื่อนนี้นะครับเป็นถนนลัดเลาะภูเขาไปที่ตำบลปีล็อกครับซึ่งบริเวณปีล็อกเนี่ยจะมีหมู่บ้านอีต่องเดี๋ยวเราจะเอาของเนี่ยไปให้น้องๆกันแล้วในวันพรุ่งนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับออกเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมที่เรียกได้ว่าสุดมันในช่วงหน้าฝนครับมันมากๆจะเป็นยังไงไปติดตามกันครับอำเภอทองผาภูมิอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับยังเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเพราะว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองเหมืองที่เคยรุ่งเรืองที่สุดในอดีตนะครับมีพรมแดนติดกับประเทศพม่าภูมิประเทศโดยรอบนะครับเป็นภูเขาสลับซับซ้อนแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามอยู่มากมายครับหมู่บ้านอีต่องที่เรากำลังจะไปเนี่ยนะครับอยู่ในตำบลปีล็อกครับถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีมนต์เสน่ห์มากๆเลยครับเพราะว่าในช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าบนหมู่บ้านเนี่ยเราจะพบกับสายหมอกตลอดทั้งวันครับที่ประทับใจไปมากกว่านั้นครับคือตอนที่ผมขับรถอยู่นี่นะครับเราจะต้องผ่านทั้งหมดเนี่ย399โค้งนะฮะแล้วสองข้างทางเนี่ยก็เป็นต้นไม้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์เขียวขจีมากๆเรียกได้ว่าน้องๆการเดินทางไปปลายเลยทีเดียวถ้าเผื่อใครที่ชอบขับรถชอบสัมผัสความชุ่มชื่นเขียวชอุ่มแล้วก็ในช่วงหน้าฝนเส้นทางมาบ้านอีต่องเนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับในที่สุดครับคุณภูริก็ผ่านเส้นทางคดเคี้ยวทั้ง399โค้งมาจนถึงตำบลปีล็อกแล้วนะครับกับภารกิจนำสิ่งของมาช่วยเติมความฝันให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคารแห่งนี้ครับเอาละครับตอนนี้เรามาถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคารแล้วครับเป็นจุดหมายปลายทางที่เราจะเอาของเนี่ยมาให้น้องๆที่นี่นะครับเพราะว่าเราขนใส่เต็มหลังรถเลยจริงๆเป็นของของพวกเราทีมงานวิวไฟเดอร์กันเองนี่แหละไหนๆจะมาเที่ยวบริเวณนี้แล้วก็เอาของมาฝากเขาด้วยดีกว่าไปครับเรียบร้อยครับเท่านี้เราก็สุขใจแล้วฮะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อได้ครับเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราออกไปลุยกันครับบริเวณบ้านอีต่องครับบอกว่าบรรยากาศยามเช้าเนี่ยเจ๋งมากๆแล้วก็มีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่เตรียมรอให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยสนับสนุนโดยรุ่นใหม่ Isuzu V-Cross 4x4 นวัตกรรมเปลี่ยนโลก Sport Off-Road
เหนือคำบรรยายครับภาพที่เราเห็นข้างหลังนี่ฮะตอนนี้ก็เวลาประมาณ8โมงครับแต่ว่าหมอกยังลงจัดอยู่เลยเมื่อคืนเนี่ยผมนอนพักที่ Love Block Homestay เนี่ยก็เป็นโฮมสเตย์ที่สะอาดสะอ้านมากๆแล้วก็เรานอนโดยที่ไม่ต้องเปิดแอร์ในช่วงหน้าฝนแบบนี้แต่อุณหภูมิเนี่ยเราต้องห่มผ้าห่มอย่างหนามากๆเพราะว่าหนาวนะครับกลางคืนเนี่ยผมว่าน่าจะเหลือประมาณสัก20องศาเอาล่ะเดี๋ยวเราเดินไปหาอะไรกินง่ายๆกันก่อนนะฮะชื่นชมบรรยากาศในเมฆหมอกแบบนี้ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมสุดมันกันครับเสน่ห์ของการมาที่ตำบลปีล็อกก็คือการได้มาพักผ่อนชิลๆท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายของบ้านอีตองนะครับที่ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาตะนาวสีและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมาในช่วงหน้าฝนแบบคุณปุริแบบนี้แล้วก็จะได้พบกับบรรยากาศที่ชุ่มฉ่ำมีสายหมอกคลอเคล้าปกคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านในสายหมอกอย่างแท้จริงครับเช้าบริเวณบ้านไอต่องเลยนะครับอากาศดีมากๆเลยฮะเดินไปตรงไหนก็มีแต่หมอกครับนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าเป็นเมืองมหัศจรรย์จริงๆเดี๋ยวเช้านี้ครับเราจะมาดูพาหนะที่เราจะขับลุยกันในวันนี้ครับนี่ก็คือเจ้าคันนี้ครับ Polaris ครับรถแบบนี้เนี่ยหน้าตาแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารถ UTV ครับรถคันนี้เนี่ยนะครับสามารถลุยน้ำได้ถึงขนาดนี้ฮะ1เมตรนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะขับเจ้า PolarisRZR XP 1000ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะฮะคันนี้เนี่ยนะฮะพี่พีททองเจือครับส่งมาให้ผมทดลองนะฮะเผื่อว่าคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยสนใจอยากจะเป็นเจ้าของ Polaris แบบนี้เนี่ยก็จะได้เห็นกันจ่าๆไปเลยครับว่ารถที่หน้าตาแบบนี้เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมันกันกับรถคันนี้แต่ก่อนอื่นไปกินข้าวเช้าอร่อยๆที่นี่ก่อนดีกว่าครับผ่านมื้อเช้าเพิ่มพลังกันไปแล้วตอนนี้คุณภูริก็พร้อมจะออกผจญภัยไปกับเจ้า UTV Polaris RZR 1000แล้วล่ะครับที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์999 cc โดยด้านหน้ามีโคมไฟหน้า2ดวงสไตล์สปอร์ตโฉบเฉี่ยวสวยงามนอกจากนี้ยังมีโครงหลังคาไว้สำหรับกันกระแทกระบบเกียร์แบบอัตโนมัตินะครับพร้อมระบบเบรกแบบ 4 wheel hydraulic disc with dual bow front and rear calipers นะครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังทำให้คุณหยุดรถได้อย่างปลอดภัยครับจริงๆ Polaris นี้นะครับเป็นรถที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าอย่างอุปกรณ์ที่ให้มาที่เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยนี่ก็ให้มาเต็มที่อย่างเจ้าซีทเบลท์ที่เป็นบักเก็ตแบบนี้เนี่ยนะครับก็ให้ความปลอดภัยกับเราแน่นอนพวงมาลัยเนี่ยก็สามารถปรับระดับได้ให้เหมาะกับความถนัดของเรานะครับแล้วก็มาพร้อมจอ LED ซึ่งมหัศจรรย์มากๆสำหรับรถ UTV แล้วมีจอ LED แบบนี้เนี่ยมันเจ๋งจริงๆฮะเดี๋ยวเราไปทดสอบรถคันนี้กันซะก่อนดีกว่านะฮะฝนเริ่มเทลงมาแล้วน่าจะมันสภาพอากาศในตอนนี้มีหมอกลงหนาแล้วก็ฝนได้ตกโปรยปลายลงมาทำให้เส้นทางการผจญภัยของคุณภูรินั้นท้าทายมากยิ่งขึ้นครับเส้นทางข้างหน้าจะเป็นยังไงออกไปผจญภัยพร้อมๆกันครับสุดยอดครับเป็นการขับรถที่มันมากๆครับเพราะว่าเส้นทางเนี่ยนะฮะมันเป็นเส้นทางแบบออฟโรดก็คือลุยน้ำทางโคลนเจ้ารถ UTV คันนี้เนี่ยมันสามารถไปได้อย่างสบายฮะลุยน้ำได้เลยถึงจะดิ้นนิดหน่อยอันนั้นคือความสนุกของการขับขี่รถแบบนี้ครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของความปลอดภัยโรบาอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆผมว่ารถคันนี้ให้มาเต็มที่นะครับและเรื่องสมรรถนะพละกำลังเนี่ยไม่ต้องพูดถึงฮะ
ดินเลนลุยขนาดไหนเนี่ยกดปุ๊บปูดสามารถลุยไปได้เลยฮะบุกป่าฝ่าดงลุยขึ้นยอดดอยได้เดี๋ยวเราไปทดลองรถคันนี้ในถนนที่เป็นถนนปกติแล้วขึ้นไปบนยอดดอยดีกว่าครับที่มีความชันสูงๆนะฮะแล้วก็มีทางลูกลังบ้างตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นจุดที่มีความสวยงามเหมือนกันใครไปใครมาบริเวณบ้านอีต่องก็ต้องขึ้นไปจุดที่เราบอกก็คือบริเวณเนินช้างศึกครับซึ่งการเดินทางขึ้นไปบนนั้นเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางที่สวยงามแล้วเราสามารถมองเห็นวิวบ้านอีต่องได้ด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่าในสภาพอากาศที่เป็นแบบนี้ครับก็หวังว่าฟ้าจะเปิดให้เราอีกสักหน่อยฮะบริเวณนั้นเนี่ยเป็นจุดชมวิวด้วยไปกันครับในที่สุดคุณภูริก็ผ่านเส้นทางสุดท้าทายมาได้แบบสุดมันถึงจะเปียกและก็เลอะโคลนไปบ้างก็ถือว่านี่คือเสน่ห์ของการท่องเที่ยวหน้าฝนครับที่จะทำให้เรานั้นได้พบกับประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ออกไปเนินช้างศึกนี้นะครับจะอยู่ห่างจากหมู่บ้านอีต่องเนี่ยประมาณ2กิโลนะครับขึ้นเนินมานะครับแล้วก็เหมือนย้อนกลับไปจะไปทางทองผาภูมิเนี่ยเลี้ยวขวาแล้วก็ขึ้นเขามานะฮะทางค่อนข้างชันนะครับแล้วก็มาในช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็เมฆหมอกลงจัดนะฮะเราอาจจะไม่ได้เห็นวิวทิวทัศน์อะไรเลยก็ได้นะครับแต่ว่ามาแล้วก็ต้องขึ้นไปให้ถึงครับถือว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดของบริเวณนี้โอ้หมอกล้วนเห็นตรงนี้นี่นะฮะเบื้องหน้านี่คือเมฆครับเราอยู่ท่ามกลางเมฆหมอกเลยนะครับสิ่งที่เราสูดหายใจเข้าไปนี่คือออกซิเจนชั้นดีนะครับจริงๆการมาเที่ยวแบบนี้นี่นะครับก็ต้องทำใจครับเพราะเรามาในหน้าฝนนะฮะโอกาสที่เราจะเห็นวิวเปิดๆบนยอดเขาเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่าเราอยู่ความสูงประมาณ 1,020 เมตรเนี่ยเราอยู่ระดับเดียวกับเมฆเลยแต่ว่าเรามาในวันนี้ฟ้าปิดครับไม่เป็นไรฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อครับเราจะเดินทางย้อนกลับไปที่บริเวณอำเภอทองผาภูมิระหว่างทางมีจุดท่องเที่ยวให้เราได้แวะกันที่แรกก็คือน้ำตกจอกกระดินครับจุดชมวิวบนฐานปฏิบัติการเนินช้างศึกหากมาในช่วงที่สภาพอากาศปลอดโปร่งคุณผู้ชมจะสามารถชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและก็พระอาทิตย์ตกหลังเทือกเขาตะนาวสีได้นะครับหรือจะมากางเต็นท์นอนชิลๆในช่วงหน้าหนาวก็ได้เช่นกันสนับสนุนโดยบาร์บีคิวพลาซ่าพอเริ่มลงมาด้านล่างนะครับเหมือนจะไปน้ำตกจอกกระดินเนี่ยเหมือนเราลดระดับความสูงลงมาที่ประมาณ8-900 เมตรเนี่ยเราอยู่ต่ำกว่าเมฆแล้วครับนะฮะฟ้าทางด้านล่างเนี่ยเปิดแล้วแล้วจริงๆรถ UTV แบบนี้เนี่ยไม่มีทะเบียนครับเราจะมาขับบนทางหลวงแบบนี้เนี่ยอาจจะผิดกฎหมายแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ในการเดินทางเพื่อที่จะเข้าป่าในจุดต่อไปเนี่ยผมว่าโอเคตกครับถ่ายไม่ได้เลยต้องรออย่างเดียวครับรถที่จะถ่ายทำก็อยู่ตรงนู้นก็ออกไปไม่ได้ฮะไม่มีร่มกันฝนด้วยก็เลยต้องมาอยู่ในห้องน้ำครับพอเริ่มเดินเข้ามาที่น้ำตกจอกกระดินนี่นะครับฝนก็เทลงมาฮะชุ่มฉ่ำมากๆครับเปียกมาเลยฮะ
โอ้โหมองนี้เห็นไกลๆนะเห็นไกลๆน้ำตกก็ไหลลงมาจากข้างบนเป็นน้ำตกที่ยิ่งใหญ่มากๆครับน้ำตกจ็อกกระดินชื่อเนี่ยอาจจะฟังดูแปลกๆนิดนึงนะครับจ็อกกระดินเนี่ยเพี้ยนมาจากภาษาพม่าครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าก๊อกกระดานก๊อกกระดินนี่เป็นภาษาพม่าฮะเราจะเห็นหินใหญ่มากๆแล้วก็มีน้ำตกที่ผ่านมาในซอกหินบอกว่าบริเวณใกล้ๆน้ำตกจ็อกกระดินนี้นะครับมีเส้นทางออฟโรดครับแล้วก็เราสามารถเอารถที่มีสมรรถนะเนี่ยขับลงไปดูได้ครับว่าบริเวณข้างๆเนี่ยมีน้ำตกหรือมีฝายหรือมีลำธารไหมไปชิวๆกันดูตรงนั้นดีกว่าไปลงมาที่บริเวณสายน้ำแห่งนี้ครับถ้ามาในช่วงที่เป็นฝนไม่หนักนี่นะฮะน้ำจะใสมากๆแล้วก็เป็นกรวดสวยๆนะครับแต่ว่าเรามาในช่วงที่ฝนตกหนักน้ำหลากครับก็ได้สภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับก็มีอีกหลายแหล่งท่องเที่ยวด้วยกันนะฮะในเมื่อเรามาแล้วเราก็ต้องลุยให้ถึงที่สุดครับอย่าย่อท้อไปครับเปียกฝนเลอะโคลนกันมาทั้งวันนะครับก็ขอแวะพักที่สำนักงานอุทยานแห่งชาติท้องผาภูมิกันก่อนจะเดินทางกันต่อนะครับและในวันนี้เราโชคดีมากๆได้พบกับนกเงือกถึง2ตัวด้วยกันครับเอาละครับหลังจากที่เราออกมาจากน้ำตกจ็อกกระดินนะครับผมก็แวะมาที่อุทยานแห่งชาติท้องผาภูมิครับตอนแรกว่าจะไปดูที่จุดชมวิวช้างเผือกแล้วก็จุดชมวิวกูดดอยแต่ว่าฝนตกฟ้าไม่เปิดแบบนี้ไปก็จะเห็นเป็นขาวๆเหมือนที่เราไปที่จุดชมวิวเนินช้างศึกนั่นแหละครับก็ไม่เห็นอะไรก็เลยแวะมานั่งพักเข้าห้องนุ่งห้องน้ำแล้วก็ออกมาเจอนกเงือกนกเงือกเป็นนกขนาดใหญ่ถึงใหญ่มากนะครับเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเนื่องจากว่าพวกเขานั้นจะอาศัยอยู่ในป่าหรือพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เท่านั้นนะครับและนกเงือกจะมีทั้งหมด55ชนิดด้วยกันซึ่งในประเทศไทยสามารถพบได้เพียง13ชนิดเท่านั้นและนกเงือกก็จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีคุณค่ามหาศาลของประเทศไทยอีกด้วยนะครับนกเงือกชนิดแรกที่คุณภูริพบก็คือนกเงือกกลามช้างหรือว่านกกู้กี้เพศเมียนะครับสังเกตได้จากสีของลำตัวที่ดำสนิทและกระถุงสีฟ้าบริเวณลำคอครับลำตัวนั้นจะยาวประมาณ 75-100 เซนติเมตรครับนี่เป็นอีกหนึ่งตัวครับอันนี้เนี่ยเป็นพันนกกบนะครับนกเงือก 1,000 เนี่ยก็จะมีหลายสายพันธุ์ด้วยกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นปากก็จะยาวเป็นนกกบถ้านกแก๊กก็จะตัวเล็กๆหน่อยอันนี้จะตัวใหญ่มากๆอันนี้มีอยู่ตามธรรมชาติที่บริเวณท้องผาภูมินี่มีอยู่นะครับและนกเงือกอีกหนึ่งชนิดก็คือนกกกมีปีกสีดำพาดเหลืองปลายปีกขาวหางสีขาวพาดดำตัวผู้จะมีในตาสีแดงนะครับด้านหน้าโหนกที่อยู่บนปากจะมีสีดำส่วนตัวเมียจะมีในตาสีขาวด้านหน้าโหนกไม่มีสีดำครับลำตัวยาวประมาณ 130-150 เซนติเมตรเป็นนกเงือกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อดีกว่าครับลงไปที่บริเวณรอบๆเขื่อนวชิราลงกรณ์ดีกว่าแถวนั้นน่าจะมีอะไรให้เรานั่งชื่นชมบรรยากาศริมน้ำสวยบริเวณริมเขื่อนวชิราลงกรณ์นี่นะครับจะมีเป็นคล้ายๆทุ่งหญ้ากว้างมากๆเลยเราสามารถเอารถเนี่ยลงมาจอดบริเวณริมน้ำแถวนี้ได้แล้วก็เอารถ UTV แบบนี้มาขับค่อนข้างสนุกครับเดี๋ยวผมจะขอไปลองซิ่งดูสักหน่อยนะฮะว่ารถคันนี้กับสภาพถนนที่เป็นทุ่งหญ้าแบบนี้เนี่ยจะขับได้สนุกขนาด
ไหนไปครับเชิญชวนนะฮะคนที่มีใจรักอยากจะออกมาแอดเวนเจอร์ออกมาลุยออกมาเละฮะผมคิดว่าคุณควรจะต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนของคุณก่อนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะมีคอมฟอร์ตโซนของตัวเองในที่ที่เราเคยอยู่ไปในที่ที่เราเคยทำกิจกรรมที่เราเคยทำแล้วเรารู้สึกว่าปลอดภัยเซฟแต่บางทีเนี่ยถ้าเราเริ่มศึกษาอะไรใหม่ๆนะครับหาอะไรใหม่ๆที่มันท้าทายให้กับชีวิตของเราเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันจะทำให้เราฟินครับก็ต้องขอบคุณครับบริษัทโพลาริสประเทศไทยจำกัดนะครับตัวแทนจำหน่ายรถโพลาริสอย่างเป็นทางการนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับพี่พีททองเจือนะครับที่เอื้อเฟื้อให้รถคันนี้เรามายืมนะฮะเราก็ต้องขอบคุณนะครับอิวสุที่อยู่กับเรามาตลอดทั้งปีครับแล้วก็เลิฟปีล็อกโฮมสเตย์ครับโฮมสเตย์บรรยากาศดีๆที่บ้านอีตองโอ้โหบรรยากาศสุดยอดจริงๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนแห่งนี้มีอายุถึง30ปีแล้วครับเขื่อนวชิราลงกรณ์หรือเขื่อนเขาแหลมครบรอบ30ปีรัฐพิธีเปิดเขื่อนเมื่อวันที่9มกราคม2559ที่ผ่านมาตลอด3ทศวรรษเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้สร้างคุณค่าคู่กับชุมชนมาอย่างยาวนานผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนโดยรอบทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนกฟผ.และชุมชนได้ร่วมกันสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำดิบทำให้ชุมชนมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดฤดูแล้งและเพียงพอสำหรับการทำเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปีหลังจากที่กฟผ.กับชุมชนได้ร่วมกันทำฝ่ายชะลอน้ำเนี่ยนะครับน้ำที่เราได้เนี่ยเราเอาไปใช้ทำอะไรบ้างครับหลักๆก็จะใช้ทำด้านการเกษตรและก็อุปโภคบริโภคชุมชนก็มีงานทำให้ชุมชนกลับมาสร้างอาชีพสร้างรายได้ในชุมชนตัวเองสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องการท่องเที่ยวนะครับที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมถือว่าเป็นอันซีนของจังหวัดกาญจนบุรีเลยก็ว่าได้สถานที่แห่งนี้มีชื่อว่าวัดพระธาตุโบอ่องที่นี่ครับถือว่าเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงพุทธอีกด้วยครับตลอด30ปีที่ผ่านมาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าเขื่อนวชิราลงกรณ์อยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบได้อย่างยั่งยืนถ้าเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยผ่านหรือแวะมาที่จังหวัดกาญจนบุรีก็อย่าลืมมาเที่ยวที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ของกฟผ.กันนะครับกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย